อย่าลืมนะคะคุณมีสิทธิ์โหวตค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเดินหน้ากันต่อกับผลงานที่8เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืนหรือว่า Joey Active Bed ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สราวุฒิเลิศพลังสันติจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมสราวุฒิเลิศพลังสันตินักวิจัยจาก M-Tech สทช.ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนใหม่ของผู้สูงอายุที่มีชื่อว่าโจอี้หรือเตียงตื่นตัวครับหากเราจะมอบของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเราครับแน่นอนครับเราอยากจะให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็น Active Aging ให้นานที่สุดจริงไหมครับแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับในประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ถึง 1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นประชากรถึง1ใน5ของผู้สูงอายุเลยครับสิ่งที่เราอยากจะตั้งคำถามทุกท่านก็คือจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะเปลี่ยนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงให้กลับกลายมาเป็นคนที่ตื่นตัวได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ตอบโจทย์อันท้าทายนี้ครับทีมวิจัยจาก M-Tech สทช.ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับท่านเป็นอาจารย์หมอและพยาบาลมากประสบการณ์เราใช้กระบวนการการออกแบบที่เรียกว่า Human Centric Design มาทำความเข้าใจถึงบริบทผู้ใช้ปัญหาต่างๆของผู้ใช้อย่างลึกซึ้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเองหรือผู้ดูแลที่เป็นพยาบาลหรือลูกๆหลานๆที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านทุกๆวันเราเข้าใจในปัญหาของท่านและค้นพบความจริงหลายประการดังนี้ครับ1ใน3ของผู้สูงอายุนะครับในประเทศไทยและทั่วโลกจะหกล้มทุกปีพอหกล้มแต่ละครั้งครับท่านก็จะเปลี่ยนสถานะจากคนที่แข็งแรงดูแลตัวเองได้กลายเป็นคนที่ต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงและต้องมีผู้ดูแลเฉพาะทางหนึ่งในสถานที่เสี่ยงที่สุดที่หนึ่งนะครับที่ผู้สูงอายุหกล้มบ่อยที่สุดครับก็คือบริเวณเตียงท่านนั่นเองครับบ่อยครั้งครับเกิดจากการที่ท่านเกรงใจที่จะเรียกผู้ดูแลตอนโดยเฉพาะตอนดึกๆครับกลัวว่าลูกๆหลานๆจะลำบากก็เลยลงจากเตียงเองเกิดเป็นการพลาดพลั้งพลัดตกหกล้มนอกเหนือจากนี้ครับเรายังพบว่ามีผู้สูงอายุในประเทศไทยอีกเยอะมากๆเลยครับจริงๆแล้วท่านลงจากเตียงได้นะครับแต่เรากังวลว่าท่านจะพลัดตกหกล้มเราก็เลยไม่อยากให้ท่านออกจากบ้านออกจากเตียงไปไหนเกิดเป็นสภาวะติดบ้านติดเตียงทำให้ท่านเกิดความกังวลใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆเกิดเป็นคนที่กลายเป็นคนติดบ้านติดเตียงไม่แอคทีฟนะครับคราวนี้มาดูมุมมองอย่างลูกๆหลานๆอย่างเราบ้างนะครับหากจะซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่สักชิ้นนึงที่ทำให้ท่านเดินทางไปไหนได้สะดวกออกจากเตียงได้สะดวกเราก็จะเจอแต่สินค้าสำหรับผู้ป่วยหรือเตียงอย่างผู้ป่วยแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับนอกจากจะต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงแล้วซื้อไปคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากใช้ครับเพราะว่าอะไรครับไม่มีใครหรอกครับอยากถูกมองว่าเป็นคนป่วยจริงไหมครับเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านี้ครับทีมวิจัยเราจึงได้พัฒนาโจอี้เตียงตื่นตัวขึ้นมาที่จะมีจุดเด่น3ประการดังนี้ครับอย่างแรกโจอี้จะช่วยผู้สูงอายุสามารถลุกนั่งลุกยืนออกจากเตียงได้ด้วยตัวเองครับพอท่านช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะเกิดเป็นความมั่นใจอุ่นใจที่จะลุกขึ้นมาแอคทีฟได้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ครับโจอี้ยังได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุท่านใช้แล้วจะมีความสุขครับและนี่คือโฉมหน้าของโจอี้นะครับเตียงตื่นตัวที่เราจะขอแนะนำรูปแบบของการใช้งานนะครับในขั้นตอนที่ผู้สูงอายุจะขึ้นไปนั่งบนเตียงนะครับก็ทำได้ด้วยการกดปุ่มเดียวครั้งไว้ครับที่เราได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากๆนะครับผู้สูงอายุกดเพียงกดปุ่มเดียวครั้งไว้ตัวกลไกทั้งหมดก็จะทำการแปลงร่างครับจากที่นั่งให้กลายเป็นที่นอนไปอย่างช้าๆในขั้นตอนที่ท่านจะลงจากเตียงนั้นก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันครับกดอีกปุ่มหนึ่งครั้งไว้ครับท่านไม่ต้องกังวลอะไรในระหว่างนี้เรามีผู้ช่วยของผู้ดูแลที่จะทำการบันทึกสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าอัตราการเต้นหัวใจการหายใจหรือสุขภาพการนอนของผู้สูงอายุในแต่ละวันครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุได้ใกล้ชิดอีกด้วยครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวอุปกรณ์เรายังได้ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้เอื้อเฟื้อต่อการให้ลูกหลานสามารถเข้าใกล้ผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดเป็นความสุขทางใจของผู้สูงอายุเองและคนในครอบครัวครับตัวโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆยังได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับในขั้นตอนที่ท่านจะลุกออกจากเตียงนั้นไม่ว่าจะใช้ไม้เท้าหรือท่านที่เป็นคนที่เพิ่งพักฟื้นจากการผ่าตัดนะครับก็สามารถใช้ตัวเตียงนี้ได้อย่างปลอดภัยพอลุกขึ้นแต่ละครั้งก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลครับให้ลูกๆกับหลานอย่างพวกเราที่ออกมาทำงานข้างนอกสามารถเฝ้าระวังคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นนี่ก็คือกระบวนการที่จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุกลับมาแอคทีฟและตื่นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากนี้ครับตัวเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆเรายังสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุไม่ว่าจะท่านที่ชอบสไตล์สีขาวเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายหรือท่านที่ชอบเป็นงานไม้ที่จะดูสวยงามอบอุ่นจัดวางไว้ที่ไหนกับตัวบ้านก็เหมาะสมลงตัวนะครับ
คราวนี้เรามาดูในมุมมองของด้านการตลาดกันบ้างนะครับตั้งต้นจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอยู่ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ของเราจะเริ่มมุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดบ้านติดเตียงก่อนนะครับซึ่งคิดเป็นประชากรประมาณ 20% ของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับซึ่งประเมินแล้วในปีหน้าเราจะมีประชากรผู้สูงอายุที่มีความต้องการในการใช้เตียงตื่นตัวเนี่ยถึง 1.6 ล้านคนทีเดียวครับคราวนี้เรามาลองดู market share หรือสัดส่วนในการตลาดของโจอี้บ้างนะครับเราลองถ่อมตัวสักนิดนึงครับคิดเป็นว่าเรา market share ในปีแรกเนี่ยสัก 0.1% ความหมายคือผู้สูงอายุ 1,000 คนเลือกใช้เตียงโจอี้เพียงแค่คนเดียวก่อนนะครับจาก1คนเนี่ยในปีหน้าเราประเมินแล้วเราจะมีความต้องการในการผลิตเตียงโจอี้ถึง 1,600 เตียงหรือ 2,000 เตียงในอีก5ปีต่อมาซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับสำหรับการเริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ปัจจุบันในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับหากจะเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศและรูปร่างหน้าตาอย่างที่ท่านเห็นครับเป็นเหมือนเตียงผู้ป่วยซึ่งดูแล้วครับไม่มีใครอยากใช้นอกเหนือจากนี้เรายังมีฟังก์ชันต่างๆที่มีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการที่ช่วยให้ผู้สูงอายุลุกออกจากเตียงได้และราคาต้นทุนที่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเราสามารถทำราคาได้ลงไปกว่าของต่างประเทศ 2-3 เท่าเลยทีเดียวครับก็เป็นโอกาสดีๆมากๆครับที่จะทำให้โจอี้ของเราสามารถเข้าสู่ตลาดของผู้สูงอายุซึ่งปีหน้าครับเราจะพาโจอี้ของเราเข้าสู่ตลาดของการใช้งานที่บ้านหรือโฮมแคร์ก่อนต่อยอดด้วยการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำตัวโจอี้เข้าสู่โรงพยาบาลและต่อยอดในฟังก์ชันต่างๆที่สำคัญมากๆในการลดภาระของผู้ดูแลก็คือการป้องกันแผลกดทับนั่นเองครับและนี่คือครับคือภาพของโจอี้เตียงตื่นตัวซึ่งเราอยากจะขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจทุกท่านครับเข้ามาร่วมลงทุนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเราเพื่อที่เราจะพัฒนาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้คนไทยร่วมกันนะครับทุกท่านครับถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราจะหันกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเราอย่างจริงจังสักทีให้โจอี้เป็นคำตอบนะครับสุดท้ายนี้ขอจบด้วยสโลแกนลุกยืนอย่างอุ่นใจให้โจอี้ดูแลคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณดร.สราวุธนะคะผมมีเสียงเชียร์ด้วยนะคะดิฉันเองก็เชียร์เหมือนกันนะคะดร.สราวุธนะคะส่งมาให้ที่บ้านรีวิวด้วยก็ได้นะคะยินดีเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เริ่มสูงวัยแล้วนะโอ้ยแล้วมีวิสัยทัศน์จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของ aging population เนี่ยก็คือทิศทางและเอาไปตีตลาดที่ญี่ปุ่นได้เพราะญี่ปุ่นนั้นชัดเจนเลยเป็น aging population ก็คือผู้สูงวัยเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยนะคะน่าจะโกยเงินได้พอประมาณเลยกับ Joey Active Bed ค่ะ